และนี่คือภาพที่รอยเตอร์ได้นำเสนอนะครับค่ะเอาใจระเบิดต้องไปธรรมดาบ้างบ้างบันไดเนี่ยมันแอบอยู่ข้างบนชั้นสองนะนี่แหละครับภาพ BBC นะฮะตอนนี้ AP ครับท่านผู้ชมครับ AP ภาพต้นฉบับบน YouTube ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์จริงขณะเกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงและผู้สนับสนุนรัฐบาลบริเวณหลัก4 1วันก่อนการเลือกตั้งในภาพของ AP ยังแสดงภาพช่างภาพต่างชาติถูกปฐมพยาบาลหลังจากถูกยิงที่ขาด้วยนะครับส่วน BBC นะครับรายงานเหตุยิงปะทะกันเป็นภาพเช่นเดียวกันนะครับ Definitely had more guns. I mean, there was I saw one or the other red shirt also shooting towards the yellow shirt protesters, but the red shirts definitely were outgunned. There was apparently even also with rifles they were shot at. And it was a massive amount of bullets coming towards where I was. And were, I mean, even police, everybody was crouching down and bullets were flying around and ricochets spinning off. There was very clear picture there. Were any of these BBC นั้นสัมภาษณ์นายนิคโรสติสนะครับนักข่าวชาวเยอรมันที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะที่บริเวณแยกหลัก4ก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเห็นกลุ่มคนที่มีอาวุธปืนแล้วก็มีเสียงปืนดังสนั่นตลอดเวลาแล้วก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นิคบอกนะคะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากแล้วก็บอกว่าเขายังคิดเลยว่าตอนนั้นเขาอาจจะไม่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ส่วนสำนักข่าว CNN ค่ำวานนี้ก็เกาะติดเกี่ยวกับเหตุยิงประทะที่หลักสีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์นั้นเริ่มตึงเครียดหลังจากที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลปิดล้อมแล้วก็พยายามจะขัดขวางการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งจนกระทั่งเกิดการเผชิญหน้าแล้วก็ยิงประทะกันอย่างน้อย1ชั่วโมงมีคนได้รับบาดเจ็บ CNN รายงานว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้ยิงเนื่องจากไม่มีเครื่องแบบที่ชัดเจนแสดงว่าใครเป็นใครและยิงมาจากไหนขณะที่เหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์นะครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้อย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่ช่วงเรื่องเล่าสออาทิตย์นะครับว่ามวลชนกปปส.นำโดยพระพุทธอิสระนะครับไปปิดล้อมสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งตอนเที่ยงก็ปรากฏว่ารองผู้การนครบาล2นำกำลังเข้ามาแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์การเลือกตั้งแล้วก็ปรากฏว่ามาเจรจากับพระพุทธอิสระสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้ประสานงานของหลวงปู่พุทธอิสระแจ้งว่าไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่และไม่ขอเจรจาใดๆตำรวจนครบาล2จึงนำกำลังกลับออกไปเพื่อความปลอดภัยต่อมาหลวงปู่พุทธอิสระประกาศให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกจากสำนักงานเขตหลัก4โดยประกาศว่าจะยกระดับการชุมนุมด้วยการระดมมวลชนจากเวทีอื่นมาสมทบและจะปิดประตูทุกประตูเข้าออกไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกมารวมถึงจะตัดน้ำตัดไฟ
กาดกปศกปปสเพิ่มกำลังประจำจุดทั่วบริเวณสำนักงานเขตหลัก4เพราะมีรายงานว่าโกติหรือว่านายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณแกนนำเสื้อแดงปทุมธานีได้นำมวลชนเคลื่อนมาที่วัดหลัก4ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันเพื่อจะมาเปิดสำนักงานเขตหลัก4ที่กปปสปิดล้อมอยู่เวลาบ่าย2โมงนะครับพันโดเรกเจริญรองผู้การนครบาล2นะครับเจรจากับนายวุฒิพงศ์หรือโกติที่วัดหลัก4ขอไม่ให้นำมวลชนเข้ามาที่สำนักงานเขตหลัก4ใช่ค่ะเพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากับทางกลุ่มกปปสนะคะโดยโกติบอกว่ามาในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิ์คนหลัก4ส่วนมวลชนที่เดินทางมาเป็นประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งยืนยันว่ากลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงไม่มีอาวุธและถ้าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นไม่ใช่ฝีมือของมวลชนแน่นอนบ่าย 3:00 น.นะครับผู้อำนวยการเขตหลัก4ณรงจงแจ่มฟ้าพร้อมทหารตำรวจและเทศกิจเข้าพบหลวงปู่พุทธอิสระโดยผอ.เขตระบุว่ามวลชนเสื้อแดงเดินทางมาจากสำนักงานเขตประมาณ300คนเพื่อขอให้นำหีบบัตรเลือกตั้งออกมาจากสำนักงานเขตจึงหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขอให้หลวงปู่นำมวลชนเข้าไปในสำนักงานเขตหลัก4ต่อมามวลชนกปปส.ก็ทยอยเก็บสัมภาระมุ้งหมอนเสื่อพ่อค้างคืนมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ทยอยเข้าไปในพื้นที่สำนักงานเขตหลัก4บ่าย 3:45 นาทีตำรวจเข้าสกัดกั้นกลุ่มเสื้อแดงบริเวณสะพานแยกหลัก4เพื่อไม่ให้เข้ามายังจุดสำนักงานเขตหลัก4จังหวะนี้เกิดเสียงดังคล้ายประทัดยักษ์4ครั้งมีผู้บาดเจ็บ3รายมี1ในนั้นเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลีนิวด้วยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและโรงพยาบาลวิภาวดีในส่วนของผู้บาดเจ็บ3รายจากนั้นมีเสียงดังคล้ายประทัดยักษ์และเสียงปืนดังเป็นระยะเวลา 4:00 น.นะครับมวลชนกปปส.จากลาดพร้าวนำโดยนายสุชาติศรีสังก็นำมวลชนมาสมทบที่บริเวณแยกหลัก4บริเวณป้อมตำรวจใต้สะพานข้ามแยกหลัก4นะคะจุดนี้มีการเผชิญหน้ากันกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปักหลักอยู่ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า IT Square ค่ะก็มีการยั่วยุกันไปมาด้วยการคว้างก้อนหินแล้วก็คว้างไม้ใส่กันหลังจากนั้นมีเสียงดังคล้ายระเบิดอีก3ครั้งแล้วก็ตามมาด้วยเสียงดังคล้ายปืนอีก2ครั้งเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจากจุดนี้ด้วยนะคะจากนั้นกลุ่มกปปส.ลาดพร้าวก็เคลื่อนเข้าไปในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะก็มีเสียงปืนกับเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องสื่อมวลชนประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่พากันหมอบลงกับพื้นขณะเดียวกันก็มีจังหวะหนึ่งที่กลุ่มมวลชนนั้นได้ฮือเข้าทุบรถโตโยต้าคัมรี่สีบรอนเงินที่ขับฝ่าเข้ามานะคะในเวลาต่อมาเป็นที่เปิดเผยว่ารถคันนี้เป็นของนายทหารท่านหนึ่ง4:30 นะครับมวลชนกปปส.อีกชุดหนึ่งนำโดยคุณอิสระสมชัยจากลาดพร้าวก็มาสมทบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็พบว่ากาดกปปส.บางคนใส่ปลอกแขนสีเขียวเหมือนกับของสมาคมนักข่าวนะคะที่นักข่าวใส่เวลาลงทำข่าวในพื้นที่ก็กังวลกันว่านักข่าวอาจจะเกิดอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชุมนุมนะคะและต่อมาก็เกิดเหตุปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับระหว่างทั้งสองฝากฝั่งบริเวณแยกหลักสี่และริมถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกเป็นมวลชนทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายกปปส.กับฝ่ายเสื้อแดงซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้างไอทีสแควร์มีเสียงปืนดังรัวขึ้นหลายนัดและต่อเนื่องแล้วก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้งเหตุการณ์เต็มไปด้วยความวุ่นวายจังหวะนั้นประชาชนคนทั่วไปก็ต้องวิ่งหลบกันวุ่นวายเลยเนี่ยนะครับสื่อมวลชนเองก็หลบเข้าไปในป้อมตำรวจตรงแยกหลัก4ใช่เป็นป้อมตำรวจจราจรนะคะบริเวณรอบๆป้อมตำรวจเป็นแนวบังเกอร์อยู่แล้วก็จะมีทหารจำนวนหนึ่งแล้วก็มีนักข่าวอีกหลายคนที่ใช้บริเวณตรงนั้นเป็นแนวในการหลบกระสุนนะคะในป้อมตำรวจกลางแยกที่เข้าไปหลบกันอยู่มีทั้งหมด13คนนะมีช่างภาพ13คนค่ะมีตำรวจ5นายประชาชน2คนรวมทั้งหมดเป็น20คนหลบอยู่ในป้อมนะคะมีกระสุนปืนยิงทะลุเข้ามาที่ป้อมตำรวจด้วย2นัดกระจกก็แตกเสียหายนักข่าวกับตำรวจที่อยู่ในป้อมก็แตกตื่นแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะขณะที่ด้านนอกก็ยังมีการปะทะกันมีทั้งเสียงปืนเสียงประทัดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตามรายงานระบุนะคะว่ามันเป็นเสียงดังมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนักข่าวมติชนซึ่งเป็น1ใน13ที่นักข่าวที่หลบอยู่ในป้อมตำรวจจราจรแยกหลัก4ก็บอกเนี่ยนะครับว่าเวลา 4:00 น.เย็นขณะที่มวลชนลาดพร้าวเคลื่อนมาสมทบก็ปรากฏว่าเกิดการปะทะกับกลุ่มมวลชนฝั่งเสื้อแดงต่างฝ่ายก็มีเสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวาย
จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มอันตรายกลุ่มนักข่าวช่างภาพประมาณ13คนก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปหลบในป้อมตำรวจซึ่งอยู่บริเวณแยกหลักสี่ใต้สะพานข้ามแยกเพื่อหาที่หลบภัยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับโดยรอบก็ยังมีนักข่าวตำรวจและทหารอีกหลายคนหมอบหลบอยู่ใต้บังเกอร์เช่นเดียวกันจังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนและประทัดยางเป็นระยะไม่มีท่าทีว่าจะสงบนักข่าวก็ต่างหมอบหลบอยู่ใต้กำแพงก้มหูให้พ้นจากกระจกมีเสียงปืนแล้วก็มีกระสุนทะลุเข้ามาอย่างน้อย2ครั้งครั้งแรกมีนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งตกใจร้องไห้อีกลูกนึงที่ทะลุกระจกเข้ามามีนักข่าวหญิงอีก2คนร้องไห้ตามไปด้วยนักข่าวกับช่างภาพที่เป็นผู้ชายต้องช่วยกันปลอบใจสงบสติอารมณ์ตอนนั้นคิดว่าถ้าหลบอยู่ในนี้ต่อไปคงไม่ปลอดภัยก็เลยโทรศัพท์ตามเพื่อนที่อยู่ด้านนอกพื้นที่รวมถึงแชทในห้องไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายนักข่าวด้านนอกไลน์มาบอกว่าประสานกับทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เข้ามาช่วยแล้วจนกระทั่ง6โมงเย็นเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นำโดยพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผบ.ร.11 รอ.ก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่บริเวณแยกหลักสี่ทั้งหมดนะคะจนกระทั่งเสียงปืนสงบลงก็มีทหารเข้ามาตรวจสอบภายในป้อมให้การช่วยเหลือคนที่อยู่ติดอยู่ข้างในทหารก็ลำเลียงกลุ่มนักข่าวผู้หญิงออกไปก่อนเป็นชุดแรกพานั่งรถทหารแล้วก็ขับไปส่งที่สถานีรถไฟหลักสี่ชุดที่สองก็ลำเลียงนักข่าวผู้ชายแล้วก็คนอื่นออกไปนะคะทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้การกรมทหารราบที่11รออนำกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ประมาณ5โมงครึ่งนะครับทำให้เหตุการณ์ประทะสงบลงและช่วยเหลือทั้งนักข่าวช่างภาพตำรวจและประชาชนที่หลบอยู่ในป้อมออกจากพื้นที่อย่างที่บอกเนี่ยนะครับบรรยากาศหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปหมดแล้วศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กทม.รายงานนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้7คนด้วยกันค่ะเป็นชาย4คนหญิง2คนและมีชาวต่างชาติ1คนนะคะในเวลาต่อมานะครับรองผู้จัดการตำรวจนครบาลกับโฆษกบชน.พลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์แถลงนะครับโดยระบุนะครับว่าพยายามจะเจรจากับหลวงปู่พุทธอิสระ3ครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายหีบบัตรออกมาแต่หลวงปู่ไม่ยินยอมขณะเดียวกันกรณีมีข่าวทางสื่อว่าโกติหรือนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณนำมวลชนมาที่เขตหลักสี่จนเกิดปะทะกับกปปส.นั้นบชน.ได้ประสานงานให้ผู้กับโรงพักดอนเมืองพันตำรวจสำราญนวลมาไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโกติโดยที่นายโกติเนี่ยในเวลาต่อมาก็แถลงข่าวยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เข้ามาร่วมในเหตุการณ์ที่ว่านี้ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าการปะทะกันระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงกับกปปส.ที่แยกหลักสี่นั้นขอยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยเมื่อเวลาบ่ายสามของเมื่อวานก็เข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้วโกติบอกว่าคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวอยู่ที่แยกหลักสี่แล้วก็ที่ผ่านมาทุกๆครั้งในบางส่วนเป็นชาวปทุมธานีแล้วก็มีมวลชนคนเสื้อแดงอีกหลายพื้นที่โดยโกติยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นแกนนำแต่มวลชนที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะไปปกป้องให้มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นกรณีนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มีคนเอาชื่อเขาไปอ้างว่าเป็นหัวขบวนแล้วก็เป็นการนำในการเคลื่อนไหวค่ะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีการเผยแพร่ภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปเหตุการณ์หรือภาพบุคคลซึ่งเราก็ไม่สามารถยืนยันฝ่ายเนี่ยนะครับในแง่มุมต่างๆซึ่งมีลักษณะมีอาวุธอยู่ในจุดต่างๆหลายจุดด้วยกันภาพนี้เป็นที่พิพากษ์วิจารณ์กันเป็นพิเศษนะครับเมื่อสักครู่ก็คือภาพชายคนหนึ่งในมือเนี่ยมีถุงป๊อปคอร์นนะฮะแต่ว่าในนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นปืนเลยนะครับคน